สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูยำเส้นแก้วบอกเลยว่าอร่อยแซ่บมากๆไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกเรามาลวกเส้นแก้วกันเลยครับเส้นแก้ว250กรัมนะครับลวกประมาณ 2-3 นาทีนะครับให้เส้นเขาสุกนิ่มเลยครับเส้นแก้วของเราก็สุกนิ่มแล้วนะครับให้เราตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลวกผักกะหล่ำกันต่อเลยครับกะหล่ำซอยตามชอบเลยนะครับลวกแค่พอสุกสลดพอนะครับเพื่อนกะหล่ำสุกแล้วนะครับตักกะหล่ำขึ้นไปพักเสด็จน้ำไว้ก่อนนะครับลวกหมูกันต่อเลยครับหมูสับ100กรัมหมูของเราก็พอสุกแล้วนะครับตามด้วยกุ้งสด7ตัวหรือตามชอบได้เลยนะครับหมูยอไส้กรอกปูอัดนี่ใส่ลงไปตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราลวกทุกอย่างให้สุกดีเลยนะครับทุกอย่างก็สุกแล้วนะครับตักขึ้นไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วเราไปทำยำเส้นแก้วกันเลยครับเพื่อนๆน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสครึ่งช้อนชาน้ำกระเทียมดอง2ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวคั้นสด3ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้ากับน้ำยำเลยนะครับในส่วนของรสชาติเพื่อนๆก็สามารถปรุงได้ตามชอบเลยนะครับน้ำยำละลายเข้ากันดีนะครับตามด้วยพริกจินดาแดง6หยาบตามชอบเลยครับคนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วตามด้วยผักกะหล่ำปีที่เราลวกพักไว้นะครับและตามด้วยเส้นแก้วนะครับแล้วก็เครื่องยำที่เราลวกไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับมะเขือเทศนะครับและตามด้วยหอมแขกซอยหอมหัวใหญ่ซอยพริกจินดาแดงเขียวซอยใส่ลงไปตามชอบเหมือนกันนะครับขึ้นช่ายหั่นท่อน1ต้นนะครับแล้วก็ให้เรายำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราลงจานจัดเสิร์ฟเลยครับเพื่อนๆเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้